นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อก็ไปเปื่อยอันนี้ก็เป็นขิงนะคะขิงอันนี้ก็เป็นพริกเพื่อความเผ็ดนะคะแม่น่ากินไหมคะวันนี้เราจะมากินน้ำยาแกงน้ำยาขนมจีนนะคะอันนี้ก็เป็นพริกแกงสำเร็จรูปนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเคี่ยวกะทิก่อนแล้วก็ผัดให้มันหอมนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ทำต่อไปเลยใส่เนื้อปลาถ้าเรามีเนื้อปลาอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นทูน่านะคะกระป๋องนึงนะคะนี่นะคะทูน่าเดี๋ยวจะให้ดูเป็นทูน่าอันนี้นะคะแล้วก็เทน้ำมันออกนะคะเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะไปใส่กะทิเพิ่มผัดให้มันหอมก่อนนะคะนี่นะคะผัดให้หอมแล้วเราก็ใส่กะทิเพิ่มนะคะเราก็เพิ่มกะทิลงไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปใส่หางเพิ่มนะคะอันนี้ผัดจนหอมเลยนะคะหอมมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่ปีกไก่นะคะนะคะเป็นกะทิกล่องนี่นะคะของไบโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะทินะคะเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มลงไปนะคะเพราะว่ามันเหลืออันที่แล้วมันเหลืออยู่นิดเดียวมันไม่พอนะคะเราก็จะใส่เพิ่มลงไปนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำเพิ่มนะคะอันนี้เป็นหัวกะทิเราใส่เพิ่มลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็รอให้มันเดือดเดี๋ยวเราจะไปใส่ไก่นะคะเพราะว่าเราต้องเพิ่มกะทิลงไปก่อนนะคะโอเคค่ะเห็นไหมสีเริ่มแตกตัวเป็นสีออกแดงๆแล้วนะหน้าตาเริ่มกินมากเลยนะคะขิงเราก็เอาขิงสดนะคะเราเอาไปหั่นนะคะแล้วเราก็มาฝานเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเราจะใส่ในน้ำยานะคะเราก็ใส่ขิงกับไก่นะคะปีกไก่นะคะรอให้เดือดแล้วเราค่อยคนทีเดียวเดี๋ยวเหม็นคาวนะคะไก่ก็เริ่มสุกแต่ว่ายังไม่สุกมากแล้วเราก็จะให้มันต้มไปอย่างนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเราก็ใส่พริกโรยข้างบนนะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยอันนี้ก็จะเป็นเส้นขนมจีนสำเร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเส้นใหญ่หน่อยนะคะและอันนี้ก็จะเป็นแบบเส้นเล็กหน่อยนะคะเนี่ยตามนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะไปต้มกับน้ำนะคะนี่นะคะนะคะนะคะอันนี้เป็นปีกไก่นะคะแต่เราต้องให้เนื้อมันสุกอีกสักหน่อยนึงก่อนนะคะแล้วให้เนื้อเปื่อยไปเลยค่ะเวลาเรากินมันก็จะร่อนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นปีกช่วงข้างขาบนนะคะเพราะว่าขาปีกกลางเราเอาไปทำทอดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นปีกบนเราต้องต้มให้มันเปื่อยนะคะนัวมากเลยค่ะนัวไม่นัวมาดูกันเราเองนะคะนัวมากเห็นไหมคะอันนี้เป็นขิงนะคะอันนี้ขิงเราจะให้ไก่มันเปื่อยนะคะอันนี้เราก็จะกินแก้มกับน้ำยาขนมจีนนะคะก็จะมีกะหล่ำหนึ่งหัวเป็นหัวเล็กๆนะคะเราไม่เอาหัวใหญ่เพราะว่าเราซื้อมาหลายหัวถ้าผ่าแล้วมันจะดำๆก็เลยซื้อเป็นหัวเล็กมานะคะแล้วก็ผักอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นผักอะไรคล้ายผักชีนะคะแต่ว่าไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นขึ้นช่ายใหญ่ของฝรั่งนะคะเราก็จะชอบกินนะคะนี่นะคะสุกแล้วค่ะแต่เราจะรอให้มันเปื่อยแบบเนื้อลุ่ยออกเลยนะคะนะคะผักที่เราหั่นเอาไว้ล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะผักสดๆเลยค่ะนะ
ร้อยนะคะนะคะเรียบร้อยค่ะเนื้อก็เปื่อยแล้วนะคะอันนี้เราหั่นให้ชิ้นมันเล็กนะคะที่มันมีกระดูกเราหั่นมันเป็นน่องชิ้นข้างบนนะคะเห็นไหมเนื้อเปื่อยแล้วนะคะเห็นไหมพอเราหั่นมาก็เนื้อมันก็แทรกซึมเข้าไปข้างในนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยจะกินกันค่ะเรียบร้อยนะคะน้ำยาเราเน้นเนื้อเราไม่เน้นน้ำนะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะเนื้อเปื่อยมากเลยนะคะแล้วเราก็เผ็ดมากด้วยตอนนี้นี่นะคะเส้นขนมจีนที่เราต้มนะคะที่มันเป็นเส้นแล้วเราเอามาต้มเองนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราจะให้มันเสด็จน้ำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อก็ไปเปื่อยอันนี้ก็เป็นขิงนะคะขิงอันนี้ก็เป็นพริกเพื่อความเผ็ดนะคะเห็นไหมน่ากินไหมคะเสร็จแล้วนะคะเส้นขนมจีนที่เราต้มเองนะคะซื้อเป็นเส้นแข็งๆมานะคะแล้วเราก็มาต้มกับน้ำเองมานะคะเสร็จแล้วค่ะผักสดๆแล้วก็น้ำยาที่เราทำเองนะคะน้ำยาไก่ปีกไก่นะคะแล้วก็เส้นขนมจีนที่เราต้มเองนะคะซื้อเป็นเส้นมาต้มเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะใครอยากแซ่บก็มานะคะแซ่บรอบค่ำนะคะที่เวลาอิตาลีนะคะตอนนี้เลยค่ะมาค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะอันนี้เสร็จแล้วพร้อมกินนะคะเนื้อคือเปื่อยมากเลยเห็นไหมคะนะคะยังเหลืออีกนะคะใครจะมากินก็มานะคะนะคะผักก็สดๆเลยค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูว่ามันเปื่อยขนาดไหนเห็นไหมเปื่อยมากค่ะเนื้อร่อนเลยเนื้อเนี่ยนะมันไม่ถนัดเนี่ยเห็นไหมเนื้อร่อนเลยค่ะอร่อยมากค่ะเผ็ดมากเลยนะคะเห็นไหมพริก